ที่มาประเทศกัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนครจากจดหมายเหตุของจีนนักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปได้แบ่งประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนครออกเป็น3ยุคคือยุคฟูนานตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถึงราวพุทธศตวรรษที่12ยุคเจนลาในพุทธศตวรรษที่12และการแตกแยกของอาณาจักรเจนลาในพุทธศตวรรษที่13อย่างไรก็ดีการแบ่งแยกเช่นนี้ก็ไม่มีหลักฐานอย่างแท้จริงเพราะเหตุว่าอาณาจักรฟูนานและเจนละก็เป็นแต่เพียงชื่อของอาณาจักรที่ชาวจีนได้ทำการติดต่อค้าขายด้วยและไม่ได้หมายถึงประเทศกัมพูชาทั้งหมดแต่เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและยังเป็นการยากที่จะทราบได้ว่าตั้งอยู่ที่ใดอีกด้วยตามความจริงประเทศกัมพูชาคงจะประกอบขึ้นด้วยอาณาจักรและแคว้นเล็กๆหลายแคว้นประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบได้ว่าชาวขอมหรือเขมรสมัยโบราณได้พยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะทำให้อาณาจักรและแคว้นเล็กๆเหล่านี้เข้ามารวมกันด้วยเหตุนั้นถ้าไม่เลิกใช้ชื่อภาษาจีนอย่างน้อยก็ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังและไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นการครอบคลุมประเทศกัมพูชาทั้งหมดระยะแรกเริ่มถ้าเราต้องการที่จะขึ้นไปให้ถึงจุดต้นในประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องหันไปพึ่งจดหมายเหตุของจีนก่อนจดหมายเหตุจีนได้กล่าวถึงทวีปเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้และกล่าวว่าในราวพุทธศตวรรษที่6มีอาณาจักรชื่อฟูนานตั้งอยู่ราวภาคกลางของแหลมโคชินไชน่าในสมัยโบราณคือทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามปัจจุบันและทางภาคใต้ของประเทศกัมพูชาตามความจริงเราก็ไม่สามารถทราบได้แน่ว่าชนชาติใดเป็นชนชาติพื้นเมืองของอาณาจักรนี้และอาจจะไม่ใช่ชาวของก็ได้อย่างไรก็ดีเราได้ค้นพบเมืองขนาดใหญ่ในสมัยนี้คือเมืองออกแก้วซึ่งอาจเป็นเมืองของอาณาจักรฟูนานถึงกระนั้นก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่คือจากการขุดค้นที่นายเมาเลเรได้กระทำณที่นั้นปรากฏว่าได้ค้นพบวัตถุของจีนน้อยมากในขณะที่วัตถุของอินเดียและแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเหตุนั้นจึงน่าเป็นไปได้ว่าเมืองนี้ได้เกี่ยวข้องอย่างมากกับทางทิศตะวันตกคือประเทศอินเดียและผ่านประเทศอินเดียไปยังอ่าวเปอร์เซียและอาณาจักรโรมันที่อยู่ไกลออกไปยิ่งกว่าทางภาคตะวันออกคือประเทศจีนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้กล่าวอ้างอีกว่ามีชื่อเมืองท่าหนึ่งเมืองหรือหลายเมืองปรากฏอยู่ในหนังสือ Periple de la Mairie Brie อันมีชื่อเสียงหรือในหนังสือตำราภูมิศาสตร์ของปโตเลมีโทเลมีทั้งที่ก็ยังไม่สู้แน่นอนนักความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรฟูนานกับประเทศจีนนั้นประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศราชของตนและตามจดหมายเหตุจีนอาณาจักรฟูนานก็ได้ส่งคณะทูตเข้าไปสม่ำเสมอบ้างขาดหายไปบ้างคณะทูตเหล่านี้ความจริงก็เพื่อขอความสะดวกในการใช้เมืองท่าของจีนนั่นเองแต่ละก็ไม่ได้มีจำนวนมากนักในระหว่างพุทธศตวรรษที่8ถึง11คือมีอยู่มากในช่วงระยะเวลาอันสั้นและต่อจากนั้นก็ค่อยๆห่างออกไปคณะทูตรุ่นแรกๆในพุทธศตวรรษที่8ถึง9ก็คือในปี768 786 811 828 829และ830ภายใต้รัชกาลของพระเจ้าฟันจันและฟันซิอุนคณะทูตอีกคณะหนึ่งเข้าไปยังประเทศจีนในปี900ภายใต้รัชกาลของพระเจ้าจูจันถันซึ่งก็ไม่ประสบผลสำเร็จคณะทูตอื่นๆเดินทางเข้าไปอีกในปี977978และ981ภายใต้รัชกาลของพระเจ้าเฉลิโตปาโมและเข้าไปอีกในปี1027 1046 1054และ1053ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันและในที่สุดก็เดินทางเข้าไปในปี1082 1115และ1131โดยที่ไม่ทราบพระนามของพระเจ้าแผ่นดินพระนามของพระราชาฟูนั้น2 องค์แรกไม่อาจเทียบเคียงได้เลยกับภาษาในท้องถิ่นสำหรับพระนามจูจันถันนั้นคงจะเป็นพระราชาชาวอินเดียจากคำว่าจูและคำว่าเฉลิโตปาโมก็คงจะเป็นพระนามภาษาสันสกฤตที่ลงท้ายด้วยคำว่าปาโมคือวอนมันแต่พระนามข้างต้นนั้นก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตรงกับอะไรนอกจากนี้จดหมายเหตุจีนยังได้ให้ความรู้บางประการเกี่ยวกับอาณาจักรฟูนานด้วยเป็นต้นว่าพระเจ้าฟันมันหรือฟันเชมันทรงเป็นนักรบอันยิ่งใหญ่ต่อบรรดาอาณาจักรที่ตั้งอยู่รอบอ่าวไทยและโดยเฉพาะบนแหลมมลายูเป็นเหตุให้เปิดทางติดต่อกับประเทศอินเดียได้ผู้ครองราชต่อจากพระองค์คือพระเจ้าฟันจันซึ่งจดหมายเหตุจีนกล่าวว่าเป็นผู้แย่งราชสมบัติได้พยายามเปิดการค้าขายกับประเทศอินเดียอย่างกว้างขวางด้วยการส่งคณะทูตเข้าไปจนถึงแคว้นคันธาราซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียจดหมายเหตุจีนยังกล่าวถึงต้นกำเนิดของอาณาจักรฟูนานอีก
คือกล่าวว่าราชธิดาของกษัตริย์แห่งประเทศทรงนามว่านางโสมาได้เสกสมรสกับพราหมณ์ชาวอินเดียนามว่าโกนทินอยะซึ่งเดินทางมาที่นั่นเนื่องจากความฝันอย่างไรก็ดีนิยายเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในอาณาจักรอื่นๆของประเทศอินเดียด้วยแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่นิยายของขอมโดยเฉพาะความจริงนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องในชั้นหลังและไม่ปรากฏว่าได้เขียนขึ้นก่อนพุทธศตวรรษที่11นอกจากนี้ยังมีพราหมณ์อีกท่านหนึ่งนามว่าโกนทินอยะเช่นเดียวกันจดหมายเหตุจีนได้กล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นนักกฎหมายของอาณาจักรฟูนานเพราะเหตุว่าได้นำเอากฎหมายของอินเดียเข้ามาใช้และคงจะมีชีวิตอยู่ราวกลางพุทธศตวรรษที่10อย่างไรก็ดีเช่นเดียวกับพราหมณ์จากเอกสารพื้นเมืองปรากฏว่าพระเจ้าชัยวรมันทรงสืบลงมาแต่พราหมณ์โกนทินอยะและไม่ได้เป็นพระราชาที่ทรงอำนาจมากนักทั้งนี้ถ้าสันนิษฐานจากตำแหน่งที่พระองค์ทรงมีอยู่อาณาจักรของพระองค์คงจะตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศกัมพูชาและส่วนหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามปัจจุบันพระองค์คงจะพยายามที่จะขยายอาณาเขตของพระองค์ออกไปซึ่งทำให้ต้องเกิดการกระทบกระทั่งกับอาณาจักรจำปาของชนชาติจามจดหมายเหตุจีนกล่าวว่าพระองค์ทรงเกี่ยวดองกับชนชาติจามทางภาคใต้ของประเทศและทรงร้องขอความช่วยเหลือจากพวกนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จจดหมายเหตุจีนยังกล่าวอีกว่าพระองค์สิ้นพระชนในปี1057และผู้ที่สืบต่อจากพระองค์คือพระเจ้ารุทราวรมันผู้เป็นพระโอรสของสนมและได้ปลงพระชนเจ้าชายผู้เป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมเสียเราไม่ทราบอะไรมากเกี่ยวกับพระเจ้ารุทราวรมันนอกจากว่าพระองค์ทรงครอบครองอาณาจักรที่มีพื้นที่น้อยลงไปกว่าในรัชสมัยพระราชบิดาของพระองค์เสียอีกเจ้าชายคุณวรมันผู้เป็นโอรสของพระเจ้าชัยวรมันและเป็นโอรสต่างพระมารดากับพระเจ้ารุทราวรมันก็ดูเหมือนจะได้ครองราชในเวลาเดียวกับพระองค์ทางทิศใต้สุดของแหลมอินโดจีนนอกจากนี้ก็ยังมีร่องรอยของพระนางกุลประภาวดีมเหสีเอกของพระเจ้าชัยวรมันพระนางอาจจะได้ทรงครอบครองส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระองค์หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันสิ้นพระชนไปแล้วโดยมีพรรคพวกที่ถูกต้องตามกฎหมายสนับสนุนอยู่อย่างไรก็ดีทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นแต่เพียงสมมติฐานเท่านั้นพุทธศตวรรษที่11ถึง13ดินแดนทางทิศเหนือของอาณาจักรฟูนันทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งคงเป็นที่ตั้งของแคว้นที่จดหมายเหตุจีนเรียกว่าเจนละคำนี้จีนใช้เรียกประเทศกัมพูชาลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่23ชาวจีนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแคว้นเจนละนี้เป็นประเทศราชของอาณาจักรฟูนันแต่คำกล่าวเช่นนี้อาจเป็นจริงเฉพาะบางระยะเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้อีกว่าเมื่อไรแน่ทั้งหมดนี้ทำให้คิดได้ว่าดินแดนดังกล่าวคงแบ่งออกเป็นอาณาจักรหรือแคว้นเล็กๆหลายแคว้นแต่ที่เราพอมีร่องรอยทราบได้บ้างก็คือแคว้นเจนละเรามีร่องรอยของพระราชาธิราชองค์หนึ่งคือพระเจ้าเทวานีกันในพุทธศตวรรษที่10บนศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่วัดภูทางทิศใต้ของประเทศลาวปัจจุบันมีคำกล่าวถึงพระองค์ว่ามาจากหนทางไกลเราอาจคิดได้ว่าพระองค์ทรงเป็นชนชาติขอมแต่เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าราชธานีของพระองค์อยู่ที่ใดราวปี 1,100 อาณาจักรเหล่านี้อาณาจักรหนึ่งซึ่งคงจะตั้งอยู่แถบเมืองกระเตี้ยมีพระราชาทรงนามว่าวีระวรมันพระองค์ทรงมีโอรส2องค์เป็นอย่างน้อยองค์แรกทรงนามว่าจิตเสนได้ทรงทิ้งร่องรอยของจารึกแสดงการปราบปรามดินแดนต่างๆไว้ในพระนามของพระบิดาของพระองค์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของราชธานีจากเอกสารพื้นเมืองปรากฏว่าพระเจ้าชัยวรมันทรงสืบลงมาแต่พราหมณ์โกนทินอยะและไม่ได้เป็นพระราชาที่ทรงอำนาจมากนักทั้งนี้ถ้าสันนิษฐานจากตำแหน่งที่พระองค์ทรงมีอยู่อาณาจักรของพระองค์คงจะตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศกัมพูชาและส่วนหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามปัจจุบันพระองค์คงจะพยายามที่จะขยายอาณาเขตของพระองค์ออกไปโอรสองค์ที่2ทรงมีพระนามว่าพระวรมันที่1ได้ทรงแบ่งแยกดินแดนของอาณาจักรออกมาด้วยอำนาจของพระองค์ซึ่งหมายความว่าทรงแย่งเอาดินแดนที่พระองค์ไม่มีสิทธิ์มาครอบครองพระองค์ได้ทรงตั้งถิ่นฐานลงแถบเมืองสมโบไพรกุบคงจะเป็นพระองค์อีกที่มีพระนามปรากฏอยู่ใกล้กับเมืองพระตะบองแต่ก็ยังน่าสงสัยที่ว่าพระองค์ได้ทรงแผ่อาณาเขตขึ้นไปทางภาคเหนือจนกระทั่งถึงเมืองสีเทพภายในประเทศไทยอย่างไรก็ดีมีผู้กล่าวถึงพระนามของพระองค์ที่นั่นด้วยเหตุนั้นจึงหมายความว่าพระเกียรติคุณของพระองค์ได้แพร่หลายขึ้นไปจนกระทั่งถึงเมืองสีเทพทางทิศใต้พระองค์คงจะทรงยึดได้ดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนันโดยเฉพาะในดินแดนแถบไพรเวงอแต่เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าจากพระราชาองค์ใดที่ทรงเป็นผู้ครอบครองอยู่ในขณะนั้นเรามีระยะเวลาที่แน่นอนของพระเจ้าพระวรมันที่1เพียงครั้งเดียวคือการสร้างศาสนสถานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองสมโบไพรกุบนัก
โดยเจ้าประเทศราชของพระองค์ท่านหนึ่งศักราชนี้ตรงกับวันที่13เมษายนปี1141ในระยะเวลานั้นพระเจ้าวีระวรมันได้สิ้นพระชนลงเจ้าชายจิตเสนได้เสด็จขึ้นครองราชแทนทรงพระนามว่ามเหนทรวรมันในชั้นต้นพระองค์ได้ทรงทำการปราบปรามต่อไปในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันและได้รุกล้ำเข้ามาจนกระทั่งเหนือเมืองขอนแก่นในปัจจุบันอย่างไรก็ดีด้วยสาเหตุที่ยังไม่ทราบกันเมื่อพระเจ้าพวรมันสิ้นพระชนพระองค์ก็เสด็จกลับมาครอบครองราชบัลลังก์ที่เมืองสมโภไพรกุกราวปี1150โดยละทิ้งการปราบปรามแต่ก่อนของพระองค์ซึ่งมีศิลาจารึกเป็นพยานหลักฐานอยู่หลายหลักอาจเป็นไปได้ที่ว่าคำนามภาษาจีนว่าเจนลาได้กลายมาจากพระนามของเจ้าชายองค์นี้คือจิตเสนนอกจากนี้เรายังมีร่องรอยของเจ้าชายอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นโอรสของพระคณิษฐพทินีของพระราชาสององค์ที่ครองราชมาก่อนพระองค์ทรงพระนามว่าหิรัญญวรมันและอาจทรงเป็นพระราชาทางทิศตะวันตกของเมืองกระเตี้ยเมื่อพระเจ้ามเหนทรวรมันสิ้นพระชนลงราวปี1160โอรสของพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชต่อทรงพระนามว่าอีสานวรมันที่1พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในสมัยนั้นทรงขยายอาณาจักรที่ได้ทรงรับมาจากพระบิดาซึ่งคงจะขยายไปเกือบเท่ากับดินแดนของประเทศกัมพูชาปัจจุบันรวมทั้งได้ขยายออกไปทางทิศตะวันตกด้วยแต่จารึกในสมัยของพระองค์ได้ขนานนามพระองค์ว่าทรงเป็นนักปราชญ์ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะพระองค์ทรงมีพระชนมากแล้วเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติก็ได้พระเจ้าอีสานวรมันที่หนึ่งได้ทรงสร้างศาสนสถานที่เรียกกันว่าหมู่ใต้ขึ้นที่เมืองสมโภไพรกุกพระองค์ได้ประทานราชธิดาองค์หนึ่งให้เสกสมรสกับโอรสของพระราชาแห่งอาณาจักรจำปาด้วยเหตุนั้นจึงมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันพระเจ้าอีสานวรมันที่หนึ่งคงสิ้นพระชนในปี1171เช่นเดียวกับที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อพระเจ้าอีสานวรมันที่หนึ่งสิ้นพระชนที่หนึ่งในสมัยเดียวกันนี้ทางทิศเหนือมีเจ้าชายองค์หนึ่งทรงนามว่าจันทรวรมันซึ่งไม่ทราบแน่ว่าทรงสืบเชื้อสายมาจากผู้ใดครองราชอยู่ในบรรดามเหสีของพระองค์นั้นมีอยู่องค์หนึ่งที่ทรงเป็นราชนัดดาของพระเจ้าอีสานวรมันที่หนึ่งดินแดนของเจ้าชายจันทรวรมันนี้คงไม่กว้างขวางนักแต่โอรสของพระองค์ซึ่งเริ่มขึ้นครองราชราวปี1205ภายใต้พระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งทั้งนี้ไม่นับพระเจ้าชัยวรมันที่ครองราชมาก่อนเพราะเหตุว่าพระองค์ทรงครอบครองอาณาจักรฟูนันได้ทรงพยายามที่จะรวบรวมดินแดนของพระปยากาของพระองค์ทางพระมันดาคือพระเจ้าอีสานวรมันเข้ามาไว้ภายในราชอาณาจักรและก็ทรงกระทำได้สำเร็จเราได้ค้นพบร่องรอยของพระราชาองค์นี้เป็นจำนวนมากทางทิศใต้ของประเทศกัมพูชาแต่ดูเหมือนว่าราชธานีของพระองค์คือเมืองปุรันทอปุระคงจะตั้งอยู่แถบบริเวณเมืองพระนครและพระองค์อาจจะเป็นผู้ริเริ่มทรงสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นคือปราสาทออกยมขึ้นอย่างน้อยที่สุดระยะหนึ่งของปราสาทแห่งนี้ก็สร้างขึ้นโดยพระองค์จารึกหลักสุดท้ายของพระองค์มีศักราชอยู่ในกลางปี1234แต่พระองค์ก็อาจทรงมีพระชนมชีพอยู่หลังระยะเวลานี้อีกเล็กน้อยหลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่1สิ้นพระชนแล้วประเทศกัมพูชาก็แบ่งแยกออกอีกแถบบริเวณเมืองพระนครกลายเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอนินทิตปุระอาจเป็นพระราชาองค์ก่อนหรือโอรสของพระองค์ทรงนามว่านฤปาทิตพระองค์ใจได้ทรงปราบปรามอาณาจักรนี้และประทานราชธิดาของพระองค์แก่ผู้ที่สืบราชสมบัติต่อมาแต่ก็คงเป็นชั่วระยะเวลาอันสั้นเพราะเหตุว่าราชธิดาองค์ดังกล่าวคือพระนางชัยเทวีได้ขึ้นครองราชและก็เป็นกรณีเดียวที่เราได้ทราบถึงพระราชินีผู้เสด็จขึ้นครองราชอย่างแน่นอนในดินแดนแถบนี้เมื่อปี1256เมื่อเร็วๆนี้ได้ค้นพบหลักฐานว่าในระยะนี้มีพระราชาอีกองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพวรมันที่3ทรงเป็นโอรสของพระคณิษฐพทินีของพระเจ้าชัยวรมันที่1พระองค์ได้ครองราชอยู่ทางทิศเหนือของเมืองพระตะบองและดินแดนที่ติดต่อกับประเทศไทยและได้ทรงมีอาณาเขตอยู่ทางทิศใต้ของประเทศกัมพูชาปัจจุบันด้วยทั้งนี้โดยที่เราไม่อาจทราบได้ว่าดินแดนอันแท้จริงของพระองค์นั้นตั้งอยู่ที่ไหนสำหรับส่วนที่เหลือของประเทศกัมพูชาสถานการณ์ที่ยุ่งยากมากสำหรับนักประวัติศาสตร์เพราะเหตุว่าหลักฐานที่มีระยะเวลาอยู่ในสมัยนี้ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระราชาที่ครองราชอยู่เลยแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุว่าอำนาจของพระองค์มีไม่มากพอที่จะสมควรกล่าวอ้างถึงในจารึกราวต้นพุทธศตวรรษที่15เราจึงมีร่องรอยบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
นอกไปจากการแตกแยกซึ่งคงมีอยู่แล้วเราก็อาจกล่าวได้ว่ามีอาณาจักรเล็กๆที่มีอิสระตั้งอยู่คือมีพระนามของพระราชาแห่งอาณาจักรสัมปุระใกล้กับเมืองสมโบบนฝั่งแม่น้ำโขงอาณาจักรวอยาทปุระในดินแดนทางทิศใต้ของไพรเวงอและอาณาจักรพวปุระใกล้กับเมืองสมโบไพรกุกที่1ในสมัยเดียวกันนี้ทางทิศเหนือมีเจ้าชายองค์หนึ่งทรงนามว่าจันทรวรมันซึ่งไม่ทราบแน่ว่าทรงสืบเชื้อสายมาจากผู้ใดครองราชอยู่ในบรรดามเหสีของพระองค์นั้นมีอยู่องค์หนึ่งที่ทรงเป็นราชนัดดาของพระเจ้าอีสานวรมันที่1ดินแดนของเจ้าชายจันทรวรมันนี้คงไม่กว้างขวางนักแต่โอรสของพระองค์ซึ่งเริ่มขึ้นครองราชราวปี1205ภายใต้พระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่1ทั้งนี้ไม่นับพระเจ้าชัยวรมันที่ครองราชมาก่อนเพราะเหตุว่าพระองค์ทรงครอบครองอาณาจักรฟูนันได้ทรงพยายามที่จะรวบรวมดินแดนของพระปยากาของพระองค์ทางพระมันดาคือพระเจ้าอีสานวรมันเข้ามาไว้ภายในราชอาณาจักรแต่แล้วก็ทรงกระทําได้สำเร็จเราได้ค้นพบร่องรอยของพระราชาองค์นี้เป็นจำนวนมากทางทิศใต้ของประเทศกัมพูชาแต่ดูเหมือนว่าราชธานีของพระองค์คือเมืองปุรันทอปุระคงจะตั้งอยู่แถบบริเวณเมืองพระนครและพระองค์อาจจะเป็นผู้ริเริ่มทรงสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นคือปราสาทออกยมขึ้นอย่างน้อยที่สุดระยะหนึ่งของปราสาทแห่งนี้ก็สร้างขึ้นโดยพระองค์จารึกหลักสุดท้ายของพระองค์มีศักราชอยู่ในกลางปี1234แต่พระองค์ก็อาจทรงมีพระชนมชีพอยู่หลังระยะเวลานี้อีกเล็กน้อยหลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่1สิ้นพระชนแล้วประเทศกัมพูชาก็แบ่งแยกออกอีกแถบบริเวณเมืองพระนครกลายเป็นที่ตั้งนอกจากนี้ก็คงมีอาณาจักรอื่นๆอีกเพราะเหตุว่าเราสามารถทราบถึงพระนามของพระราชาองค์อื่นๆแต่เราก็ไม่สามารถทราบว่าเป็นใครและครองราชอยู่ทางทิศใดในประเทศกัมพูชานอกจากนี้เรายังสามารถรู้จักชื่อเมืองต่างๆอีกบางเมืองเช่นเมืองหริราลัยก็ตั้งอยู่แถบบริเวณเมืองพระนครหรือเมืองอินทรปุระซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นกำปงจามเมืองหลังนี้อาจเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรวอยาทปุระและสัมภูปุระซึ่งรวบรวมกันอยู่ภายใต้พระราชาองค์หนึ่งเมืองเหล่านี้พระเจ้าชัยวรมันที่2ได้เคยประทับอยู่ก่อนที่พระองค์จะทรงกระทําพิธีราชาภิเษกในปี1345บนเขาพนมกุเลนซึ่งเป็นการเปิดศักราชที่เรียกกันว่าสมัยเมืองพระนครอย่างแท้จริงชนชาวขอมเท่าที่ผ่านมาแล้วเราสามารถทราบถึงรายพระนามของพระราชาซึ่งทรงครองอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศกัมพูชาแต่ก็เป็นการยากที่จะทราบถึงราชธานีของพระองค์ได้เชื่อกันมาเป็นเวลานานแล้วว่าพระเจ้าชัยวรมันที่1ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในสมัยนั้นได้ทรงครองราชอยู่ทางทิศใต้โดยเฉพาะที่เมืองมนครบุรีซึ่งได้ค้นพบร่องรอยเป็นต้นว่าเชิงเทินเมืองซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเมืองที่สำคัญตามความจริงในปัจจุบันเชื่อกันว่าพระองค์คงจะทรงครองราชอยู่แถบบริเวณเมืองพระนครมากกว่าด้วยเหตุนั้นเมืองมนครบุรีจะตกอยู่ภายใต้การครอบครองของใครกันแน่เพราะแม้แต่ศักราชของเมืองเองเรายังไม่อาจทราบได้อย่างแน่นอนเราไม่อาจกล่าวอะไรได้มากเกี่ยวกับข้าราชการของอาณาจักรเหล่านี้รวมทั้งประชาชนพลเมืองด้วยเพราะเหตุว่าจารึกที่ค้นพบไม่ได้ให้ความรู้แก่เราเลยเกี่ยวกับชีวิตของประชาชน